ห้าแพ็กเกจจิ้งแนะนำสำหรับใส่คุกกี้ขายออนไลน์มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็หนึ่งนะครับก็จะแนะนำเป็นถุงซีลนะครับถุงซีลก็จะมีขนาดเล็กนะครับสำหรับใส่คุกกี้จะเป็นแบบพอดีคำพอดีชิ้นหรือ2-3ชิ้นก็ได้นะครับถ้าขนาดเล็กนะครับมีทั้งแบบใสแล้วก็แบบขุ่นนะครับแล้วก็แบบมีลวดลายก็มีนะครับก็ประมาณในรูปเนี้ยนะครับที่แนะนำก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับถุงซีลก็คือเป็นชิ้นต่อคำเลยแล้วก็สามารถที่จะทำขายทำไว้ในร้านทำเสิร์ฟลูกค้าก็ทานง่ายเป็นชิ้นๆหรือว่าจัดเป็นเบรกอะไรก็ได้นะครับสำหรับถุงซีลเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเครื่องซีลนะครับอันนี้ผมก็จะมีวิดีโอย่อยเล็กๆให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับในการแพ็คคุกกี้ว่าจะแพ็คยังไงนะครับสำหรับถุงซีลเล็กที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็แนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซีลปากถุงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบเท้าเหยียบนะครับที่ผมใช้อยู่ก็เปิดไฟอยู่ประมาณเบอร์3นะครับก็สังเกตที่ไฟนะครับถ้าความร้อนได้แล้วเนี่ยเมื่อเรานำถุงคุกกี้ไปซีลเนี่ยไฟจะดับหลักการจะใกล้เคียงกันนะครับสามารถใช้เป็นตัวเล็กก็ได้นะครับตัวเล็กเนี่ยมีขายตั้งแต่100 กว่าบาทถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับตั้งแต่100 กว่าบาทจนถึงราคาสูงๆนะครับหาซื้อได้ตามใน Lazada Shopee นะครับมีหมดไม่ยากมากส่วนวิธีการทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับประมาณในวิดีโอนี้นะครับที่แนะนำนะครับสำหรับเราจะทำส่งขายออนไลน์ขายเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับ2นะครับก็จะเป็นขวดโหลแก้วนะครับหรือพลาสติกก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์หรือว่าเทคนิคการขายของเรานะครับว่าเราอยากจะทำเป็นแบบไหนแบบเก๋ๆหน่อยคูลๆมีสไตล์หน่อยจะเป็นแบบขวดโหลแก้วสไตล์ฝรั่งหน่อยก็ได้อันนี้ก็จะมีต้นทุนที่สูงหน่อยนะครับก็ต้องวางแผนเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ดีว่าเราใช้ของเกรดระดับไหนเป็นพรีเมียมหรือขายธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบขายธรรมดาทั่วไปตามร้านกาแฟร้านคุกกี้หรือเปิดร้านฝากขายหรือทำขายส่งออนไลน์จะทำเป็นแบบเริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็สั่งทำสติ๊กเกอร์แบรนด์เราร้านเรามาแปะเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบขวดแก้วแบบมีฝาก็ได้นะครับหรือเป็นแบบขวดเกียวก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกใช้นะครับได้ทั้งแบบขวดแก้วแล้วก็พลาสติกนะครับ3นะครับก็จะเป็นถุงซิปนะครับก็เป็นที่นิยมอีกแพ็กเกจหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นแบบถุงซิปแบบพลาสติกล้วนหรือถุงซิปแบบกระดาษก็มีนะครับการบรรจุหีบห่อก็แล้วแต่สไตล์ของเราจะบรรจุรวมอะไรก็ได้สมมติว่าเราทำขนาดปริมาณ10กรัมชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราคิดเป็นน้ำหนักเช่นถุงนี้300กรัมเราก็บรรจุรวมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ขายเป็นราคาถุงเลยก็ได้นะครับหรือแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลักษณะที่เราต้องการนะครับแบบนี้ก็จะสามารถขายออนไลน์ได้ง่ายแล้วก็สะดวก4นะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงแก้วนะครับถุงแก้วก็จะเป็นแบบถุงแก้วใสแล้วก็แก้วขุ่นนะครับณปัจจุบันก็มีดีไซน์เข้ามาช่วยสวยงามหลากหลายรูปแบบนะครับหรือจะเป็นแบบพื้นๆบ้านๆทั่วไปนะครับแบบเริ่มต้นเลยนะครับก็จะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบพื้นๆทั่วไปแบบบ้านๆสไตล์แบบนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทำแบบย่อมๆไปก่อนก็ได้นะครับใช้ถุงแก้วแบบง่ายๆ
แล้วก็ใช้แม็กนะครับในการแม็กปากถุงแต่แบบนี้ก็จะมีข้อเสียหน่อยนึงก็คือบางทีต้องระวังเรื่องลมที่มันเข้าไปทำให้คุกกี้อ่อนตัวแล้วก็ไม่กรอบอร่อยเหมือนเดิมนะครับ5นะครับก็จะเป็นที่แนะนำแล้วก็คนค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคุกกี้บ็อกซ์เลยก็ได้นะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยเรื่องดีไซน์เรื่องการออกแบบเนี่ยแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละเจ้าที่ขายเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาปรับให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของร้านเราก็ได้นะครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายก็อาจจะเป็นแบบทางเด็กๆน่ารักหรือเป็นเทศกาลนะครับก็ทำเป็นแบบนี้ก็ดูน่ารักสวยงามน่าทานดีนะครับหรือลักษณะแบบจำนวนปริมาณเยอะอย่างเจ้านี้ก็สามารถที่จะบรรจุได้ถึง1กิโลนะครับต่อ1ถุงค่อนข้างจะใหญ่เลยปริมาณทำทีละมากๆทีละ500กรัมทีละ1กิโลนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับใส่ได้ใหญ่บรรจุพันธุ์ก็ทำทีปริมาณมากๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวถุงเนี่ยก็จะเป็นสีคราฟออกแนวรักโลกแนวกรีนหน่อยก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับคนก็ค่อนข้างจะช่วยกันลดพลาสติกลดการใช้นะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกนำไปใช้นะครับทั้ง5แบบนี้นะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ